การแข่งขันตลอดปี2012เปิดการแข่งขันนัดแรกของปีมกราคม2012 Rush Competitionกุมภาพันธ์2012 Action Fury Online Destroyer Bomber Cup มีนาคม2012 Action The Ancient Territory เมษายน2012 Action The Duel Power by G-View พฤษภาคม2012มือกระสือชั้นนำออนไลน์ King of Headshot God of Bomb by Com Gamer มิถุนายน2012 Headshot Duo Competition ซึ่งการแข่งขันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียซึ่งไทยไม่เคยชนะกรกฎาคม2012การแข่งขันวัดความแม่นยำ Headshot The Eagle Eye Cup สิงหาคม2012ร่วมมือกับ Com Gamer ในKing of Action The Duel กันยายน2012 Headshot Cafe Revenge ทำการแข่งขัน FPS ยิงที่สุดของร้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศตุลาคม2012ฉลองปิดเทอมกับรายการแข่งขัน Headshot Weekly Online Explosion Duel Cup คัด10ทีมจากโปรลีกและอีก6ทีมจากยูพีลีกที่คะแนนสูงสุดมาพบกันในการแข่งขัน Action FPS Extreme International Tournament 2012นัดการแข่งขันใหญ่ที่ท้ายปี2012กับการแข่งขันในชั้นระดับนานาชาติการแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการรวมขอรางวัลมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท G-View ผู้สนับสนุนการแข่งขันตลอดปี2012